สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์คงชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีวัดโบราณอยู่ใกล้กัน3วัดคือวัดเงินวัดทองและวัดธาตุทองต่อมาในปีพ.ศ. 2482ทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินที่ตั้งวัดทั้ง3วัดเพื่อก่อสร้างท่าเรือคลองเตยซึ่งในการรื้อถอนวัดนี้วัดธาตุและวัดทองได้รื้อถอนไปสร้างรวมกันไว้ที่ริมถนนสุขุมวิทปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่าวัดธาตุทองส่วนวัดเงินนั้นได้รื้อถอนไปสร้างที่ใหม่เช่นกันปัจจุบันก็คือวัดไผ่เงินตรอกจันทน์ในขณะที่มีการรื้อถอนวัดเงินนั้นได้รื้อถอนเจดีย์ลายและชุกชีใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถพบพระเครื่องเนื้อผงสีขาวจำนวนมากหลายหมื่นองค์มีหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์พระสังฆจายพิมพ์พระคงพิมพ์สังฆติพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์เล็บมือสมาธิพิมพ์พระปิดตาพิมพ์พระประธานพิมพ์พระนาคปกพิมพ์พระปางเปิดโลกพิมพ์ปางไสยญาตนะครับแล้วก็อีกหลายพิมพ์เลยนะครับเพราะพระมีจำนวนมากในวันนี้เรามารู้จักกับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์คงครับขอเชิญท่านชมภาพรวมได้แล้วครับชมภาพรวมองค์พระพระกุวัดเงินคลองเตยเป็นพระที่กล่าวกันว่ามีมวลสารคู่แฝดกับพระสมเด็จบางขุนพรหมมีพุทธคุณที่เข้มขลังนะครับเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับมีอนุภาพครอบจักรวาลครับเรามาชมพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์พระคงนะครับรูปร่างนะครับพุทธลักษณะเป็นพระนั่งปางมารวิชัยนะครับพุทธลักษณะคล้ายพระคงจึงมีชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์พระคงนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับผงพุทธคุณสีขาวเช่นเดียวกับพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหลักลักษณะหลังเรียบนะครับลองขยายให้ท่านได้ชมนี่นะครับหลังเรียบนะครับมีคาบกรุนะครับบริเวณที่พบนะครับก็ที่เจดีย์ลายนะครับแล้วก็ฐานชุกชีนะครับใต้พระอุโบสถนะครับใต้พระประธานในพระอุโบสถนะครับคาบกรุเป็นคาบกรุที่มีลักษณะเดียวกันกับคาบกุพระกุวัดบางขุนพรหมนะครับ
พราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาพระเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาจากพระกุนะครับในกุที่มีคุณลักษณะนะครับใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นพระกุวัดเงินคลองเตยเนี่ยนะครับอายุการสร้างก็ยาวนานนะครับแล้วก็คาบกุนะครับก็มีลักษณะเดียวกับพระกุบางขุนพรหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาเทียบเคียงกันได้นะครับองค์นี้เป็นพระที่มีลักษณะสมบูรณ์นะครับเป็นพระอยู่ในเลี่ยมมาแต่เดิมก็รักษาสภาพได้ดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าเนื้อพระกรุวัดเงินคลองเตยนะครับจะเหมือนหรือต่างจากพระสมเด็จบางขุนพรหมอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวมาเจาะลึกเนื้อพระกันครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์พระคงนะครับท่านสังเกตนะครับพิมพ์พระนะครับมีความงดงามคมชัดนะครับเนื้อพระนะครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับเหมือนกับพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเราเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับท่านสังเกตคาบกรุนะครับกล่าวกันว่านะครับถ้าจะศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับก็สามารถศึกษาเนื้อพระเนี่ยจากพระกุวัดเงินคลองเตยได้ก่อนนะครับนะครับคาบกุครับที่ก่อกับเนื้อพระนะครับนี่ตรงพระพักเลยนะครับจะต้องหลบแสงไฟนิดหนึ่งนะครับพอดีพระอยู่ในเลี่ยมก็จะดูยากหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับครับกลุ่มมีความแห้งนะครับพระองค์นี้เก็บในสภาพเดิมๆนะครับนะครับกุสีน้ำตาลนะครับที่เรียกว่าหนังกระเบนนะครับ
ครับดินนะครับดินกรุนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะต่อยอดนะครับไปศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับก็เริ่มที่วัดเงินคลองเตยนี้ได้นะครับเพราะลักษณะเนื้อพระนะครับคาบกรุเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลองชมด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกวัดหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันวัดจะถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าชื่อวัดเงินคลองเตยก็ยังคงอยู่นะครับเพราะทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าพระกุวัดเงินคลองเตยนั้นนะครับถือเป็นสุดยอดพระเครื่องนะครับที่มีพุทธคุณสูงนะครับพยายามจะโฟกัสให้ท่านได้ชมนะครับท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับค่อยๆศึกษาเพื่อความเข้าใจนะครับพระกุวัดเงินคลองเตยองค์นี้งดงามมากนะครับอยู่สภาพเดิมๆเลยนะครับเหมือนขึ้นจากกรุเลยนะครับครับคาบกรุนะครับที่เรียกว่าหนังกระเบนนะครับมีจุดสังเกตนะครับครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกองค์หนึ่งนะครับที่นำมาให้ท่านได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงคงอยู่ตลอดไปนะครับเ
็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้ง LINE และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ